ณวัฒน์เทียบพ.ศ.สมปองกับอดีตพระปิดถนนยกพวกตีกันขอชะโงกดูเงาตัวเองณวัฒน์เทียบพ.ศ.สมปองกับอดีตพระปิดถนนยกพวกตีคนแจกจ่ายแต่ความทุกข์หุบปากเถอะแล้วตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาอดีตของตัวเองดีกว่าหลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังเผยความอัดอั้นระหว่างไลฟ์สอนธรรมะร่วมกับพระมหาไพวันและพระมหานพันธ์ในไลฟ์ที่ชื่อว่าพ.ศ.ไพวันขิงมาขิงกลับไม่โกงเมื่อคืนวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงหนึ่งของการไลฟ์พระมหาสมปองเผยถูกจับจ้องจับผิดและถูกขู่ว่าทางผู้มีอำนาจจ้องจะจับศึกเป็นความอัดอั้นตันใจรวมทั้งเป็นห่วงความรู้สึกของโยมแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่จนถึงกับหลั่งน้ำตากลางไลฟ์ก่อนจะทำให้แฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองพุ่งติดเทรนด์ในทวิตเตอร์หลังเหตุการณ์นี้มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพ.ศ.ร่ำไห้ถูกจ้องจับศึกจนป่านชะนี้ยังไม่รู้อีกหรือว่าผิดอะไรรู้จักภาษิตภาษาละตินทางกฎหมายไหมว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนารวมถึงกมธ.พระพุทธศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เช่นกันในจำนวนนี้รวมถึงนายณวัฒน์อิสระไกรศีลได้โพสต์ภาพคู่กับพระมหาสมปองพร้อมแคปชั่นสุดดุเดือดว่าพระมหาสมปองเทศอะไรเราก็มีความสุขและเสียงหัวเราะแค่นี้ก็พอแล้วยังไงก็ยังดีกว่าอดีตพระปิดถนนล้อมตึกยกพวกไปตีคนแจกจ่ายแต่ความทุกข์หุบปากเถอะแล้วตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาอดีตของตัวเองดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด